อาจารย์สวัสดีครับเป็นท่านอาจารย์หลายท่านในนี้แล้วครับท่านอาจารย์กันนพรท่านอาจารย์สิกินครับท่านอาจารย์อนุเดชสวัสดีครับท่านอาจารย์ทิพย์สุดานะครับท่านอาจารย์กันนิกานะครับผมขออนุญาตครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเลยได้ไหมครับท่านอาจารย์อนุเดชครับท่านอาจารย์มีประเด็นอะไรไหมครับท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านครับครับพอดีผมมีข้อสงสัยอยู่สองประเด็นนะครับครับครับท่านครับเชิญครับสำหรับของผมนะครับพอดีเพิ่งได้รับเมลรหัสเข้ามาไม่นานนะครับครแต่ับพอดีคือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือพอดีระบบส่งมาให้มาปุ๊บเนี่ยพอดีชื่อผู้ประสานงานเป็นครูอีกท่านหนึ่งอ๋ออันนี้จานแก้ได้เลยครับเดี๋ยวเราแล้วผมก็เลยแก้แล้วทีนี้มันจะมีตรงเมลที่ฝังนะครับเมลที่ฝังตรงกับชื่อนะครับอ๋ออาจารย์แก้ได้เลยครับอันนั้นเป็นผู้เป็นชื่ออาจารย์ประสานงานที่เคยกรอกไว้นานแล้วอาจารย์เพราะทั้งอีเมลทั้งชื่อเนี่ยท่านอาจารย์แก้ได้หมดเลยครับแต่ทีนี้ตรงเมลผมไม่แน่ใจว่ามันแก้ตรงไหนนะครับแต่ว่าชื่อผมแก้ไปแล้วอ๋อครับเอนิวครับอีเมลแก้ได้ไหมเอ่ยน่าจะแก้ได้อยู่นะจนคิดว่าน่าจะแก้ได้นะครับวันนี้ผมเข้าไปดูแล้วมันเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนเบอร์ได้แต่เมลที่แฝงมานะครับมันของผู้ประสานงานใช่ไหมครับหรือว่าใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับเหมือนอีเมลมันล็อกมาครับอาจารย์อ๋อแต่ว่าอันนั้นไม่เป็นไรครับอาจารย์เพราะว่าวันนี้มันมาจากระบบเดิมครับอาจารย์คือตัวอีเมลเนี่ยมันจะใช้เพื่อล็อกอินแต่ว่าตัวระบบใหม่ที่เราใช้ปีนี้เนี่ยมันเป็นการส่งยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดให้ทางโรงเรียนเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอีเมลนั้นก็จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วอาจารย์เพราะฉะนั้นตัวอีเมลที่มากับอาจารย์ผู้ประสานงานก็จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วโอเคครับผมครับอาจารย์ไม่แก้ก็ได้ครับครับโอเคครับและอีกประเด็นนึงคือตอนนี้ผมให้นักเรียนได้ทำไปแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมใส่จำนวนนักเรียนไป26คนแล้วทีนี้ตรงที่รายงานเนี่ยผมไม่ทราบว่ามันจะต้องประมวลผลครบทั้ง26มั้ยหรือไม่ต้องหรือยังไงของเวลาอาจารย์ส่งให้เด็กถูกไหมครับอาจารย์ส่งให้ทั้ง26คนถูกไหมครับใช่ครับเด็กก็จะเข้ามาครับครับพอเด็กเข้ามากรอกปุ๊บเนี่ยถ้าเด็กทุกคนกรอกแล้วก็ส่งกดยืนยันส่งข้อมูลนะอาจารย์ไอตัวรายงานผลทั้งหมดเนี่ยมันก็จะขึ้นทั้ง20กว่าคนนะอาจารย์แต่ว่าตัวระบบเนี่ยจะ require แค่อย่างน้อย10คนเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรอาจารย์คือเกินมาไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่า10คนอาจจะต้องให้ท่านอาจารย์ช่วยทำให้ถึง10คนครับโอเคเพราะว่าตอนนี้ก็คือเกิน10แล้วครับในระบบครับถ้าเกิน10นี่คือเสร็จแล้วครับอาจารย์พอเสร็จแล้วเนาะก็คือจากนั้นก็รอระบบให้อัพขึ้นเนาะรอรายงานผลเนาะใช่ครับใช่ครับก็คือมีนักเรียน10คนมีคุณครู1คนแล้วก็ผู้บริหารหนึ่งท่านครับโอเคแล้วผู้บริหารหนึ่งท่านก็คือสถานะเป็นยืนยันแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับโอเคครับขอให้สถานะเป็นยืนยันแล้วครับเพราะบางคนสถานะยังเป็นร่างหรือไม่งั้นก็เป็นใหม่อยู่ไม่ใช่สถานะยืนยันแล้วครับและอีกสุดท้ายครับผมรหัสผ่านนี้เปลี่ยนได้ไหมครับรหัสผ่านเปลี่ยนได้นะใช่ไหมนิวเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ครับอาจารย์ครับครับโอเคครับผมครับผมก็มีให้เท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับอาจารย์รุ่งเดชครับครับท่านอาจารย์ท่านต่อไปครับท่านอาจารย์อรวรรณท่านอาจารย์กนพรครับหรือมีท่านอาจารย์ท่านอื่นไหมครับที่มีประเด็นสอบถามครับเชิญเลยนะครับอาจารย์ครับครับท่านอาจารย์พัดมีประเด็นสอบถามอะไรไหมครับอาจารย์ครับครับท่านอาจารย์นารามีประเด็นไหมครับอาจารย์ครับมีประเด็นสอบถามไหมครับในสกรีนเห็นท่านอาจารย์ท็อปนะครับครับท่านอาจารย์กิติยาครับวันนี้
เป็นหลังจากวันหยุดเมื่อวานนะครับแต่รู้สึกพอ work from home ปุ๊บก็เลยไม่แน่ใจว่าอะไรวันสวัสดีค่ะครับอาจารย์กิริยาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพอดีไม่ค่อยได้เข้าไปติดตามอะค่ะอยากจะถามว่าก็คืออยู่โรงเรียนนะคะสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงม .6 อะค่ะคือเราใช้กลุ่มตัวอย่างแค่ช่วงชั้นเดียว1ห้องใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วทีนี้ได้ทำการส่งแบบสอบถามให้ผู้อำนวยการแล้วก็ครูแล้วก็นักเรียนกรอกครบแล้วนะคะกดยืนยันเรียบร้อยแล้วอะค่ะเกิดกดหลังอะไรนะคะมันจะมี3ปุ่มอะค่ะที่ให้กดอะค่ะอันแรกบันทึกอันที่2ก็จะเป็นอะไรนี่แหละค่ะจำไม่ได้แต่อันที่3นี่คือกดไปว่ากรอกแบบสอบถามครบแล้วนี่คือเสร็จสิ้นขั้นตอนใช่ไหมคะครับครับเสร็จสิ้นแล้วครับอาจารย์ก็คือครับต้องทำอะไรต่อมั้ยคะอ๋อไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับอาจารย์คือถ้าของท่านอาจารย์ครบทั้ง12นะฮะก็คือผู้อำนวยการ1ท่านใช่ไหมครับอาจารย์ครูผู้สอน1ท่านแล้วก็เด็กนักเรียนอีก10คนก็ครบแล้วอาจารย์ครับแล้วก็ถ้าอาจารย์กดยืนยันในตัวใหญ่แล้วก็เสร็จแล้วอาจารย์นอกจากเดือนครับเดือนต่อไปนี่จะต้องมีกรอกแบบนี้มั้ยคะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับครับมีท่านอาจารย์ท่านอื่นไหมครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์นาราครับท่านอาจารย์สุจินครับมีประเด็นสักถามอื่นไหมครับอาจารย์ครับท่านอาจารย์ท็อปครับช่วงนี้น่าจะเป็นหลายๆโรงเรียนนะครับก็ประเมินกันเสร็จไปเยอะแล้วครับอาจารย์ก็น่าจะเกินหนึ่งครับไปเยอะหลายที่แล้วครับอาจารย์ขอพาสเวิร์ดนะครับโรงเรียนบ้านช่องแคบอ๋อโอเคจังหวัดอะไรครับอาจารย์จังหวัดตากครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลองดูให้นิดนึงครับอยู่ในแชทมันจะเพิ่มขึ้นภายใน3เดือนถ้าเอาไม่อยู่เพิ่มขึ้น 50% อยู่ในแชทใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโรงเรียนบ้านช่องแคบฮะตากเขต2ครับท่านอาจารย์ทิพย์สุดาดีนะครับสังกัดอะไรนะครับอาจารย์สังกัดสพปครับสพปตากเขต2ตากเขต2นะครับครับเราบอกเราว่าผิดบอกแล้วว่าขอค่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงท่านอาจารย์แม่จากอาจารย์แม่บอกว่าอาจารย์แม่ก็หาขอที่วัดแม่ก็ขอสถานว่าเช่นพระองค์น้องเส้นทางแป๊บนึงครับอาจารย์ครับเหมือนคราวที่แล้วท่านอาจารย์ขอมาเช็คล็อกตัวหรือเปล่าเนาะจำไม่ได้ครับหรือว่าบ้านช่องแคบบ้านช่องแคบอาจารย์ลงทะเบียนวันไหนนะครับท่านอาจารย์อาจารย์ครับท่านอาจารย์ลงทะเบียนมาวันไหนนะอาจารย์อันนี้กาญจนบุรีทั้งหมดเลยนะอาจจะเป็นอ๋อตากอันนี้ตากตากจังหวัดตากขออนุญาตครับอาจารย์ค
ครับท่านอาจารย์ท็อปครับพอดีอยากจะสอบถามนิดนึงอาจจะซ้ำนะครับแต่อยากทำความต้องนักเรียนนี่โรงเรียนละสิบคนใช่ไหมครับโรงเรียนละ10คนครับอาจารย์ครับพอดีตอนแรกผมแจ้งทางที่ประชุมว่าช่วงจันทร์ละ10อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าเกินมายินดีครับอาจารย์ครับผมขอบคุณครับแล้วระบบปิดภายใน31นี้ใช่ไหมครับ31สิงหาครับอาจารย์ครับขอบคุณครับเกินมาไม่เป็นไรครับอาจารย์ดีใจครับผมแจ้งไปช่วงจันทร์ละ10ครับผมครับท่านอาจารย์พันธวีครับเมื่อกี้เห็นท่านอาจารย์เป็นพันธวีเปิดหน้ากล้องเนี่ยนะครับอาจารย์มีประเด็นคำถามอะไรไหมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวของบ้านช่องแคบน้องเขาเช็คให้อยู่นิดนึงนะครับครับรอแป๊บนึงครับท่านอาจารย์สุกริตครับท่านอาจารย์เปิดไมค์ด้วยครับไม่ได้ยินครับอาจารย์ครับผมได้ยินยังครับได้ยินแล้วครับครับอาจารย์เช็คครับเพิ่งจะเข้ามาในห้องซูมเพิ่งเข้าอาจจะครับกับได้ไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับในกรณีที่นักเรียนกรอกไปแล้วบางคนเขากรอกไม่สำเร็จมันจะขึ้นว่าใหม่หมายความว่ายังไม่บันทึกเราสามารถลบได้ไหมครับมันลบไม่ได้อาจารย์แต่ว่าอาจารย์ให้เด็กทำใหม่เลยครับแล้วก็อันใหม่ที่ทำเนี่ยให้กดยืนยันครับแล้วสถานะมันก็จะเป็นยืนยันแล้วครับเราก็จะแชร์นั้นอาจารย์เดี๋ยวอันที่เป็นอันใหม่เนี่ยจะถูกลบทั้งหมดครับอาจารย์ใหม่กับบันทึกร่างครับอ้าวครับผมครับครับครับผมช่วงนี้อาจจะดูเหมือนแบบอยากจะลบมันจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ายังคือด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันใหม่เพราะกำลังทำอยู่หรือมันใหม่เพราะว่าทำมาแล้ววันนึงอะไรเงี้ยพอดีเราเช็คไม่ได้ฮะอาจารย์ครับก็เลยต้องทิ้งไว้ก่อนครับครับครับหลังจากนี้ก็คือทางผู้บริหารครูแล้วก็นักเรียนกรอกเสร็จแล้วนี่ก็คือรอแค่นี้ใช่ไหมครับไม่ต้องทำใช่ครับใช่ครับเสร็จแล้วครับอาจารย์ครับครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์สุกริตครับครับสวัสดีครับบ้านช่องแคบยังไม่มีในฐานนะอาจารย์อาจารย์ลงทะเบียนมาวันที่เท่าไหร่ครับท่านอาจารย์ทิพย์สุดาแจ้งทางน้องนิวด้วยนะครับอาจารย์ครับไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์ได้กรอกมาหรือยังเนาะในฟอร์มครับที่ขอ username password อาจารย์กรอกมาวันไหนนะครับอาจจะต้องรบกวนท่านอาจารย์แจ้งนิดนึงนะครับน้องเขาจะได้ไปค้นครับท่านอาจารย์ท่านอื่นมีประเด็นคำถามอะไรไหมครับอาจารย์ครับครับขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ครับครับท่านอาจารย์สุภีเช่นครับเช่นครับครับเรื่องผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตรวจหลักสูตรนี่เรายังไงฮะอ๋อไม่มีครับอาจารย์ก็คือการประเมินเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนอาจารย์ส่วนที่เป็นประเมินหลักสูตรอันนี้จะโดยผู้เชี่ยวชาญเขาจะประเมินตัวหลักสูตรเองครับอาจารย์ไม่ได้ไปที่โรงเรียนเลยครับอาจารย์หลักสูตรนี้เราต้องส่งใช่ไหมครับไม่ต้องครับอาจารย์ไม่อาจารย์ท่านอาจารย์ไม่ต้องทำอะไรเลยครับของท่านอาจารย์ก็ตามที่ทางเรารบกวนนะอาจารย์ก็คือแค่12คนเนี่ยอาจารย์ครับอ๋อครับผมอย่างอื่นจะเป็นตัวเล่มฮะอาจารย์ตัวเล่มที่ต้องประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอ๋อครับผมครับครับที่อันนี้ท่านอาจารย์ฟังตอนที่ประชุมใช่ไหมครับแต่ใช่ครับใช่ครับครับพอดีกรอบมันจะเป็น3ประเด็นฮะประเด็นแรกก็คือที่เขาเรียกว่าเป็นประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอันนั้นคือตัวเล่มหลักสูตรอาจารย์ครับครับครับแล้วก็ประเมินผลสัมฤทธิ์แล้วก็ประเมินการนำไปใช้ครับครับผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านครับเดี๋ยวนิวยังมีฟอร์มให้ท่านอาจารย์ที่บ้านช่องแคบอยู่ไหมครับพอดีท่านบอกท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเดี๋ยวรอบหลังแบบนี้นะครับเป็นแนวปฏิบัติครับอาจารย์เนื่องจากว่าเรามีการกรองอยู่นะครับก็ขอให้แจ้งเป็นรายโรงเรียนนะครับส่งมาที่อีเมลโครงการนะครับอาจารย์อีเมลนี้นะครับซึ่งอีเมลก็จะอยู่หน้าเว็บไซต์โครงการนะครับเข้าใจว่าลิงก์ของการเข้าเว็บไซต์ก็จะอยู่ในหนังสือตามที่ต้นสังกัดแจ้งไปนะครับนิวลองให้ท่านอาจารย์เช็คในหนังสือปปช.อีกทีได้ไหมว่าของท่านอาจารย์อยู่ตรงไหนเนาะหมายถึงหนังสือใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เพราะบ้านช่องแคบหยุดตกอยู่ในกลุ่มตัวอย่างใช่ไหมครับเดี๋ยวนะรายชื่อกลุ่มตัวอย่างก็จะอยู่หน้าเว็บไซต์นะครับเลื่อนลงมานิดนึงครับอาจารย์
ันนี้เป็นหนังสือนะครับจากปปช.ครับไปสปท.อาจารย์อาจารย์เห็นหน้าจอไหมครับเห็นครับเห็นอยู่ครับตำรวจครับปตราดนะครับตากครับตากบ้านช่องแคบตากครับตากเขต2ครับสปป.เขต2จังหวัดตากครับตากมีเท่านี้ครับอาจารย์บ้านช่องแคบพบพระครับพบพระครับมีรายชื่อครับครับอาจจะต้องรบกวนให้ท่านอาจารย์ทิพย์สุดานะครับส่งเป็นอีเมลนะครับอาจารย์บอกมาทางอีเมลนี้นะครับที่น้องนิวเขาแจ้งนะครับ TY นี่นะครับอาจารย์ครับ TY Pre-Survey นะครับ @gmail.com อาจารย์บอกว่าเป็นโรงเรียนช่องแคบครับติดต่อมาเพื่อจะรับusername กับ password นะครับก็คือต้องเป็นกลุ่มตัวอย่างครับเพราะว่าอาจจะท่านอาจารย์อาจจะต้องรบกวนท่านอาจารย์ส่งเป็นอีเมลนะครับอาจารย์เพราะตอนนี้อาจจะเป็นปิดระบบที่เป็นตัว Google Form ใช่ไหมครับที่หลังรีบครับใช่ครับครับตอนนี้ก็เป็น case by case แล้วอาจารย์อาจจะต้องรบกวนท่านอาจารย์ส่งอีเมลมาครับเดี๋ยวน้องเขาตอบอีเมลกลับอาจารย์ครับหรือแม้กระทั่งท่านอาจารย์ติดดูเบอร์ติดต่อท่านอาจารย์โทรมาก็ได้ครับโทรมาก่อนก็ได้ครับอาจารย์ที่เบอร์ครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับมีท่านอาจารย์ท่านอื่นไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านอาจารย์กานิกาครับค่ะจะสอบถามนะคะพอดีทางโรงเรียนก็คือได้ตอบแบบสอบถามครบหมดแล้วทั้งผู้บริหารครูแล้วก็นักเรียนนะคะแล้วทีนี้พอดีจะทำรายงานส่งขึ้นไปบนกองการศึกษาค่ะไม่ทราบว่าตัวรายงานประเมินผลนะคะที่ในระบบอะค่ะจะได้เมื่อไหร่คะอ๋อตัวประเมินเนี่ยครับมันเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บข้อมูลครับอาจารย์พอเก็บเสร็จปุ๊บกว่าจะรวบรวมประมวลผลก็น่าจะเป็นสิ้นปีฮะอาจารย์ครับครับอันนี้ท่านอาจารย์ต้องนำส่งเป็นประมาณไหนครับอาจารย์ต้องรายงานอะไรครับเหมือนกับว่ารายงานผลว่าเราได้กรอกข้อมูลตามที่มีหนังสือแจ้งมาค่ะครับท่านอาจารย์รายงานไปได้เลยครับอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ได้ดําเนินการแล้วตามที่มีหนังสือมาฮะอาจารย์ก็คือได้ดําเนินการให้ผู้บริหารจํานวน1ท่านประเมินแล้วครูจํานวน1ท่านประเมินแล้วแล้วก็นักศึกษาเป็นอย่างน้อย10ท่านประเมินแล้วนะอาจารย์ครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ท่านอื่นเลยครับท่านอาจารย์เห็นท่านอาจารย์ชไหนครับเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับท่านอาจารย์สวภาครับแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวภานะคะอยากจะเรียนรบกวนช่วยตรวจสอบว่าโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคมอะค่ะอบจ.นครราชสีมานะคะว่าเรียบร้อยหรือยังคะอบจ.นะครับค่ะอันนี้หมายถึงในระบบใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะใช่ค่ะพอดีว่าให้เด็กน่ะกรอกเรียบร้อยแล้วอะค่ะผู้บริหารเรียบร้อยแล้วครูเรียบร้อยแล้วแล้วเรียบร้อยในระบบนั้นหรือยังคะต้องทำยังไงต่อไหมคะอ๋อถ้าท่านคุณครูตอบแล้วถูกไหมอาจารย์ได้สถานะขึ้นยืนยันแล้วใช่ไหมครับหนึ่งท่านค่ะค่ะอ๋อคือถ้าส่วนนั้นเสร็จก็เสร็จแล้วครับอาจารย์ครับอ๋อครับไม่มีอะไรนะครับค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากครับก็คือขอนักเรียนสิบอย่างน้อยสิบท่านครับแล้วก็คุณครูหนึ่งท่านกับผู้บริหารค่ะครับค่ะนักเรียนเกินให้ด้วยค่ะหนึ่งคนโอ้ยดีเลยครับอาจารย์เกินดีครับอาจารย์เกินได้ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเทพารักษ์โคราชใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะท
ครับยืนยันหมดแล้วครับครับยืนยันแล้วอาจารย์ครับยืนยันแล้วนักเรียนของหน้าระบบอาจารย์นี่เป็น15คนไหมครับ1 2 3 4 5ไม่เป็นไรเกิน10แสดงว่าเด็กตอบมาเกินได้ครับไม่เป็นไรครับยินดีครับอาจารย์เกินครับเกินเด็กเกินค่ะอาจารย์อย่าเผื่อไปลบนะครับจะไม่ต้องลบครับจะไม่ต้องลบอ๋อไม่ต้องลบใช่ไหมคะค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ท่านไหนมีประเด็นอีกเชิญเลยนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์ทองทองใช่ไหมครับเข้ามาใหม่ใช่ไหมอาจารย์ถ้าอาจารย์1 2 3 4 5 6อันนี้พอดีไม่เห็นชื่ออาจารย์นะครับก็เลยไม่แน่ใจยังไงเชิญท่านอาจารย์ได้เลยนะครับหรือถ้าอาจารย์ไม่สะดวกทาง Zoom ก็พิมพ์มาก็ได้นะอาจารย์ครับพิมพ์ทางแชทมาก็ได้ครับอาจารย์ครับตอนหน้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงประมวลผลนะครับก็เห็นหลายๆท่านก็หลังจากได้ username password ก็สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะครับก็แสดงว่าทุกท่านไม่ค่อยมีประเด็นปัญหาเท่าไหร่นะครับครับท่านอาจารย์กิตติยาครับมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับท่านอาจารย์พัดครับท่านอาจารย์สุกิจครับไม่มีแล้วค่ะครับวันนี้เป็นเย็นวันศุกร์เลยนะแต่ตอนนี้เย็นวันศุกร์ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับอาจารย์เพราะว่า work from home ครับเดี๋ยวมีเรื่องอื่นหรือมีประเด็นไหนที่อาจารย์อยากแชร์ก็ยินดีเลยนะครับอาจารย์ครับถือว่าเป็นโอกาสที่ได้มาเจอท่านอาจารย์ชั้นไหนไหมครับอีกหลายท่านบุญครับท่านอาจารย์ชั้นไหนมีประเด็นอะไรไหมครับอาจารย์ครับไม่เห็นไมโครโฟนอาจารย์ขึ้นเหมือนกันเนาะไม่เห็นรูปไมโครโฟนเหมือนเมื่อกี้อาจารย์ณภัทรจะเปิดไมค์นะครับมีเชิญเลยครับอาจารย์อาจารย์ณภัทรเชิญนะครับถ้ามีประเด็นสงสัยนะครับหรือว่ามีประเด็นอยากแชร์ได้ครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ณภัทรนครราชสีมานะคะตอนนี้ส่งข้อมูลนักเรียนไปแล้วนะคะแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็ครูผู้สอนตอนนี้ก็ตอบกลับมาเรียบร้อยทีนี้เราต้องรอทำอะไรอีกคะหรือว่ายังไงคะอ๋อไม่ต้องแล้วครับของอาจารย์นี่คือมันขึ้นสถานะเป็นยืนยันหมดแล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะรบกวนทางท่านอาจารย์ลองเปิดดูนิดนึงอาจารย์จากโรงเรียนอะไรนะครับโรงเรียนนะครับอาจารย์ครับโรงเรียนเทศบาล5ค่ะอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะเทศบาล5ครับนครราชสีมาเทศบาล5นี่สังกัดอปท.อะไรนะอาจารย์สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาเทศบาลนครโอเคใช่ค่ะวัดป่าจิตสามัคคีไหมครับจิตตะสามัคคีค่ะจิตตะสามัคคีตัวอาจารย์น่าจะครบแล้วครับ12ครับครบแล้วนะคะครับนักเรียน10ครับนักเรียน10ครับอาจารย์ครับยืนยันหมดแล้วครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคำถามนี้นิดนึงเราจะต้องเตรียมทำรายงานเป็นรูปเล่มหรืออะไรไหมคะไม่ต้องครับอาจารย์ไม่ต้องครับครับผมครับท่านเมื่อกี้อาจจะเป็นเหมือนที่ท่านอาจารย์เมื่อกี้ครับก็คือทางเขตพื้นที่อยากจะทราบว่าเราได้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการเสร็จหรือยังครับเราก็อาจจะแค่ตอบว่าเราได้ดำเนินการประเมินผู้บริหารหนึ่งท่านครูหนึ่งท่านแล้วก็นักเรียนอีกสิบท่านตามที่ได้รับหนังสือแล้วครับก็แค่นี้ได้จะประมาณนี้
โอเคค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณอาจารย์ครับเรียนอาจารย์นะครับก็คือว่าในกรณีที่อยากจะนับนะครับว่าในระบบครบหรือยังนะครับให้แสดงเฉพาะยืนยันแล้วนะครับมันจะมีปุ่มคลิกอยู่นะครับอาจารย์ให้ติ๊กว่าแสดงเฉพาะรายการที่ยืนยันแล้วนะครับมันก็จะรวมทั้งหมดครับเพราะว่าบางท่านส่งไปเยอะครับอาจารย์ก็ทีนี้จะนับก็ลำบากครับอาจารย์ก็เลยท่านฝ่ายไอทีนะครับท่านได้เขียนปุ่มไว้นะครับคลิกได้เลยครับท่านอาจารย์มีประเด็นหนึ่งอะไรไหมครับบ้านช่องแคบบ้านช่องแคบอาจจะให้ท่านเดี๋ยวท่านจะส่งเป็นอีเมลมาครับทีนี้พอดีเห็นท่านอาจารย์กัชมาศใช่ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์เพิ่งเข้ามาท่านอาจารย์กัชมาศมีประเด็นสอบถามอะไรไหมครับอาจารย์ครับไม่มีค่ะของหนูลงเรื่องมาสอนหนูกรอกเสร็จแล้วค่ะนักเรียนครับผู้บริหาร1คนครู1คนค่ะครับแล้วก็นักเรียน10ใช่ไหมอย่างน้อย10ครับอาจารย์ค่ะนักเรียน10คนค่ะขอบพระคุณครับอาจารย์ครับท่านอาจารย์วิลาวันแต่ครับค่ะคือสอบถามนะคะครับอาจารย์เชิญครับเชิญครับค่ะคือทางโรงเรียนนะคะผู้บริหารครูแล้วก็นักเรียนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว10คนนะคะต้องทำยังไงต่ออีกไหมคะอ๋อถ้าประเมินเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วครับอาจารย์ก็คือถ้ามันขึ้นยืนยันแล้วนะฮะอาจารย์12ท่านก็คือคุณครู1ท่านผู้บริหาร1ท่านแล้วก็นักเรียนอีก10ท่านค่ะถ้าขึ้นยืนยันแล้วก็คือเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะใช่ๆครับถ้าขึ้นยืนยันแล้วก็เรียบร้อยแล้วอาจารย์ครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมครับท่านอาจารย์เมื่อกี้ท่านอาจารย์สุกริตท่านถามแล้วใช่มั้ยมีท่านสอบถามเรียบร้อยท่านอาจารย์สวภาใช่มั้ยครับน่าจะสอบถามแล้วเนาะท่านอาจารย์กิติยาครับไม่แน่ใจเดี๋ยวนะครับหรือว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์กนกพรใช่ไหมครับเข้าพุ่งเข้ามาท่านอาจารย์กนกพันธ์ครับกนกพันธ์ค่ะครับท่านอาจารย์กนกพันธ์ครับเชิญครับอาจารย์ครับตอนนี้ช่วงโควิดนี้ประเมินนักเรียน10คนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับท่านอาจารย์ส่งเป็นลิงก์ให้เด็กนักเรียนก็ได้ครับอาจารย์ครับให้เด็กประเมินผ่านโทรศัพท์อะไรเงี้ยอาจารย์ครับครับครับไปต้องรบกวนท่านอาจารย์นิดนึงครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับมีท่านอาจารย์ท่านอื่นอีกไหมครับที่มีประเด็นสอบถามอาจจะเดี๋ยวของบ้านช่องแคบถ้าได้อีเมลแล้วเดี๋ยวจะรีบดำเนินการส่งให้อาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้รีบดำเนินการก่อนสิ้นเดือนครับต้องเรียนการสอบข้อนั่น
เดี๋ยวจะวันนี้เราน่าจะมีคนเข้าคลินิกประมาณนี้ไหมครับครับเดี๋ยวอนุญาตเปิดจนถึง 16:30 ครับอาจารย์โอเคก็เพื่อท่านอื่นจะเข้ามาใช่ไหมมีบางวันก่อนมีท่านผอ.ท่านหนึ่งเข้ามา10นาทีสุดท้ายครับผมไม่ได้ใครอยู่ครับก็เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตแป๊บนึงครับเดี๋ยวให้น้องนิวดำเนินการต่อครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับเดี๋ยวกลับมาอีกทีครับ
ี๋ยวเดี๋ยวต้องหาจัดส่วนเด็กที่ไม่ออกบอกจัดส่วนเด็กครับมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับคลินิกเปิดถึงเวลา 16.30 นนะครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์สวัสดีครับอ๋อพอดีอยากเช็คค่ะว่าโรงเรียนบ้านน้ำชุนนะคะทำรายการครบแล้วยังเราจะเช็คได้ยังไงสปท.ไหมครับอาจารย์อ๋อเพชรบูรณ์เขต2ค่ะขอชื่อโรงเรียนอีกครั้งครับโรงเรียนบ้านน้ำชุนค่ะน้ำค่ะเพชรบูรณ์เขต2ค่ะน้ำชุนเพชรบูรณ์นะครับค่ะจะเห็นหน้าจอไหมครับเห็นค่ะอาจารย์คลิกที่เมื่อเข้าหน้านี้ครับอาจารย์คลิกที่ว่าแสดงเฉพาะรายการที่ยืนยันแล้วครับเห็นไหมครับตอนแรกมันจะเป็นเยอะๆแบบนี้ครับอาจารย์ทีนี้ให้อาจารย์มาคลิกที่ล่าง QR code ที่เขียนว่าแสดงเฉพาะรายการที่ยืนยันแล้วครับตรงไหนเอ่ยแสดงเฉพาะรายการที่ยืนยันแล้วใช่ครับเห็นไหมครับอ๋อไม่เห็นแล้วค่ะตอนนี้ไม่เห็นแล้วขึ้นไหมครับอ๋อแฮกค่ะเห็นแล้วค่ะหน้านี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วคลิกตรงมันจะอยู่หน้าใต้ปุ่มที่อาจารย์ส่งลิงก์ครั้งก่อนนะครับแล้วก็มารับรายการได้เลยครับตอนนี้มี11รายการครับอาจารย์นักเรียน1 2 3 4 5 6 7 8 9นักเรียนขาดอีก1คนครับครูแล้วก็เหลือของท่านผอ.ด้วยครับอาจารย์ครับผอ.กับนักเรียนเหรอคะใช่ครับผอ. 1ท่านนักเรียน1ท่านครับเดี๋ยวผมยังอีกนักเรียนนี่คือ10คน1 2 3 4 5 6 7 8ครับขออภัยด้วยครับนักเรียนครบแล้วครับเหลือของท่านผอ.ท่านเดียวครับตอนนี้ครับอ๋อเหลือของผอ.ครับผมท่านเดียวใช่ไหมคะเราหมดเขตเมื่อไหร่คะเนี่ยหมดเขตวันที่สิ้นเดือนนี้ครับแต่ว่าส่งให้ท่านผอ.ประเมินภายในอาทิตย์นี้ได้เลยครับได้ค่ะได้ครับค่ะขอบคุณค่ะเหมือนสังเกตว่าพอเหมือนเข้ามาดูประมาณ 5-6 ครั้งแล้วครับแต่ว่ายังไม่เข้าไปเมินครับอ๋อเหรอคะเนี่ยครับท่านเข้าตอนบ่าย3กว่าๆไม่ส่งไปให้ท่านผอ.แล้วนึกว่าท่านผอ.ทำแล้วครับมีการเข้าอยู่เหมือนวันเข้าประมาณ5ครั้งนะครับแต่ว่าคำสถานะใหม่นี่คือท่านเข้าไปแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลครับเอาเหรอคะเดี๋ยวบอกให้เนาะค่ะเนาะครับครับหรือรบกวนอาจารย์ส่งลิงก์ไปสักครั้งอีกครั้งก็ได้ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ